สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาลุ้นกันต่อค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะกู้เฉิงเหวยนั้นหลังจากที่ได้มองดูหลินเวยซีแล้วทำให้นึกถึงเกาซีอดีตภรรยาที่ตายจากไปแล้วเมื่อชาติที่แล้วนะคะทีนี้เขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเออที่เขาฟุง้งซานเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีเมียน้อยไปหรือเปล่านะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวรับอนุภรรยาดีไหมเนาะในตอนจบของเอพิโซดที่แล้วนะคะเรามาต่อกันค่ะวินหุย ถูกกู้เฉิงเหยาจ้องมองจนรู้สึกกลัวมือที่กำลังยกถ้วยชาอยู่ค่อยๆเริ่มสั่นเทาตอนนี้นางแทบจะคุกเข่าลงรับความผิดแต่แล้วกู้เฉิงเหวยาวอยู่ๆพันรับถ้วยชาจากมือนางเขาไม่ได้ดื่มหากกลมถ้วยชาเอาไว้ในมือแล้วหมุนถ้วยวนไปอย่างช้าๆวินหุยเจ้าติดตามข้ามากี่ปีแล้ววินหุยไม่รู้กู้เฉิงเหยาถามเพื่ออะไร นางได้แต่ตอบอย่างระมัดระวังว่าตั้งแต่เก้าขวบบ่าวก็มาปนิบัติซื้อจือแล้วตอนเนี้ก็สิบอ็ดปีแล้วสิอ็ดปีกู้เชิงเาวค่อยๆเน้นย้ำตัวเลขซ้ำน้ำเสียงฟังอารมณ์ไม่ออกก็หมายความว่าปีนี้เจ้ายี่สิบแล้ววิ่นหุยรับคำอย่างระมัดระวังใจเต้นไม่เป็นจังหวะซื้อจืออยู่ๆพันถามเรื่องนี้ทำไม หรือว่าราังเกียจที่นางอายุแม่งต้องการขับไล่นางไปนะกู้เฉิงเหยวยต้องพยายามนึกทบทวนจึงนึกถึงเรื่องในอดีตขึ้นมาได้เวลานั้นท่านแม่ส่งอิ่นหุยมาให้เขาเขาเพิ่งแค่เจ็ดขวบและพอทันยาป่วยตายจากไปท่านแม่ของเขาไม่ถนัดการบริหารจัดการบ่าวในจวนเหยียนหวังวุ่นวายกันไปหมด เมือ่อนางไม่มีเวลาดูแลบุตรชายตนเองทั้งวันดังนั้นจึงได้ส่งสาวใช้มาให้เขาสองสามคนในตอนนั้นเดิมเป็นเพียงแผนการชั่วคราวโดวยทันแม่ไม่วางใจให้ผู้ใดเข้าใกล้เขาแต่พออิ่นหุยได้มาปรนิบัติรับใช้เวลาก็ล่วงผ่านไปถึง11ปีแล้วตอนกู้เฉิงยาวอายุ8ขวบ ท่านแม่ของเขาก็ล้มป่วยเสียชีวิตไปจวนเหยียนหวังที่แสนยิ่งใหญ่ก็ว่างลงอย่างแท้จริงพระชายาผู้เท่าในอดีตเหยียนหวังและมารดาของซื้อจือต่างพากันล่วงลับไปเหยียนหวังที่ออกรบอยู่ข้างนอกนานแรมปีสำหรับกู้เฉิงเหวยาที่เติบโตมาภายใต้การดูแลของพวกอิ่นหุยอิ่นฮุยกับปัวมามา่าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่บ่าวรับใช้ ในอีกแง่มุมหนึ่งพวกนางยังเป็นที่พึ่งพิงซึ่งเปรียบเสมือนดังกึ่งกึงญาติของเขาด้วยดังนั้นกู้เฉิงยาวจึงไม่ได้มีความรู้สึกฉันชู้สาวกับอินหุยมากนักนี่จัดว่าเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนแต่อินหุยก็ดูแลเขามาตั้งแต่นางเก้าขวบจนบัดนี้อายุ20ปีแล้วสตรีผู้หนึ่งแทบจะมอบวัแรกแย้มอันงดงามที่สุดให้แก่เขา เพราะอิ่นหุยก็เป็นสาวใช้ข้างไกาในตระกูลใหญ่สาวใช้เช่นนี้เป็นที่ยอมรับกันไกลๆว่าก็คือสาวใช้ที่เจ้านายรับเอาไว้เป็นอนุภรรยาแม้แต่ผู้เป็นบิดาตอนนี้ก็เหมือนจะยอมรับเรื่องนี้ของเขาได้แล้วกู้เชิงยาวไตรตองแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจลองดู ต้องเป็นเพราะว่าข้างกายเขาไม่มีใครดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยวางจากลิ้นเว่ยซีได้ขอเพียงข้างกายเขามีสตรีคนใหม่ความคิดเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วกูเฉิงหยาววางถ้วยชาลงสายตากลับไปจับจ้องอยู่แต่ตำราตรงหน้าไม่ได้มองอวินหุยเจ้ามีญาติข้างนอกหรือไม่เหตุใดอยู่ๆซื่อจือจึงถามว่านางมีญาติข้างนอกไหม วินหุยคิดถึงเหตุผลเดียวที่เป็นไปได้ในใจก็พันเต้นแรงขึ้นมาไม่มีเจ้าค่ะบิดามารดาบ่าวจากไปนานแล้วพี่ชายพี่สะพ้ยบ่าวก็ขายบ่าวมาตั้งแต่หกขวบจากนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกกูเฉิงเยาวไม่ได้กล่าวอันใดวินหุย,ยกัดริมฝีปากคุกเข่าพรวดลงทันทีแนบกายติดพื้นขอซื้อจือปโปรดเมตตาสงสารบ่าว บ่าวยอมอยู่ข้างกายซื้อจื่อไปทั้งชีวิตปนิบัติท่านตลอดไปกู้เชิงเหยาวพบว่าวาจานี้ยากกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้เล็กน้อยจูจ่ๆเขาก็นึกถึงเกาซีขึ้นมาตอนเกาซียังอยู่ไม่ถูกกับอินหุยมากหากนางรู้เรื่องนี้คงต้องโมโหเป็นแน่กระมังแต่เกาซีก็ไม่อาจรู้ได้แล้วแม้นางได้รู้นางก็ไม่ใช่ภรรยาเขาแล้วกู้เฉิงเหวเองก็แปลกใจว่า เหตุใดตอนนี้ผู้ที่เขาคิดถึงคนแรกกลับเป็นคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่เกาหลันภรรยาเขาในตอนนี้การรับอนุภรรยาเป็นเรื่องสมเหตุสมผลสมหลักกันเกาหลันอ่อนโยนรู้เหตุรู้ผลและอ่อนโยนกว่าเกาสินางย่อมเข้าใจสุดท้ายกู้เชิงเยาวก,ก็ยังคงกล่าววาจานี้ออกมาตกลงแต่เรื่องนี้อย่างไรก็ต้องให้ซื้อจื่อเฟยพยักหน้า เจ้าไปพบซื้อจือเฟยก่อนวินหุยดีใจมากคำนับโคกศรีรษะให้กู้เชิงยาวเสียงดังสามทีก่อนจะตะกายลุกขึ้นอย่างดีใจซื้อจือเช่นนั้นเปล่าขอตัวก่อนอืมเกาหลันกำลังนั่งอยู่ในห้องค่อยๆจิบน้ำขิงอยู่หลายวันนี้นางมีระดูจึงขอลาพักกับหลินเหวยซีไม่จำเป็นต้องไปคำนับในตอนเช้าแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรไป น้ำขิงทั้งเฟื่อนทั้งคมเก้าหลันจิบได้สองคำเดิมทีไม่สดใสอยู่แล้วก็ยิ่งหงุดหงิดขึ้นมานางกำลังคิดจะให้คนไปตามบ่าวในห้องครัวเล็กมาเอาเรื่องท่านใดนั้นเถามามากก็เข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเก้าหลันเห็นท่าทางแล้วก็แปลกใจไม่สนใจจะเอาเรื่องห้องครัวเล็กอีกนางโยนช้อนกลับลงในถ้วยถามขึ้นว่า แถามาม่าเป็นอะไรไปสีหน้าเถามาม่ายากคาดเดามองให้ละเอียดยังขายกำลังรอบกัดฟันอยู่แบงซื้อจือเฟเมื่อคู่นางแพทย์สยาปิ่นหุยนั้นกลับมาหน้าตาอวดเบ่งบอกว่าจะได้เป็นอีไหนหนแล้วเกาหลันอึ้งไปอย่างเห็นได้ชัดอีไหนหนนางเอาความกล้ามาจากไหนกล้าปล่อยข่าวเช่นนี้รังเกียจชีวิตยืนยาวหรือไง จ้วนหวังมีกู้เฉิงเยาเป็นนายน้อยเพียงคนเดียวอีไหนในจึงเป็นตำแหน่งอนุภรรยาของกู้เฉิงเยาวิ่นหุยเสียสติไปแล้วรึเถามามา่าขยบเข้าไปใกล้เกาหลันกระซิบเล่าเกาหลันฟังไปดวงตาก,ก็ค่อยๆเบิกโพรงไปสีหน้าแทบไม่อยากจะเชื่อถึงกับเป็นซื้อจื่อเอ๋ยเองรึ ใช่นะซีไม่อย่างนั้นจะทำให้นางแพทย์สยามนั่นโอ้อวดได้เช่นนั้นหรือเจ้าคะเถามามา่าสองมือกลุ่มกันแน่นนางนั่น,น,นครั้งก่อนจงใจแต่งตัวแบบนั้นไปล่อลวงซื้อจือซื้อจือก็ไม่ได้รับนางเอาไว้เห็นได้ชัดว่าซื้อจือไม่ต้องใจนางแต่ครั้งนี้ไม่รู้นางใช้อุบายต่ำช้าอะไรถึงกับหลอกให้ซื้อจือเห็นด้วยได้นี่ต้องเป็นเพราะอินหุยยอมทำตัวชั้นต่ำ ไม่แน่อาจจงใจเปิดเผยเนื้อตัวแต่สินค้าชั้นต่ําเนี่ยจะเทียบกับซื้อจือเฟยได้อย่างไรแม้นางได้เป็นอนุภรรยาก็ไม่อาจเทียบกับซื้อจือเฟยได้แม้แต่ปลายนิ้วเกาหลันบอกไม่ถูกว่านางคิดเช่นไรชาติพบก่อนนางเคยเห็นการยั่วยวนพวกคุณชายร่ำรวยมามา,มากไหมขนาดธงแดงยังคงตั้งเด่นแต่ธงหลากสีข้างนอกก็พากันโบกสะบัด เห็นจนชินไปแล้วจริงๆนางถึงกับเคยเป็นหนึ่งในธงหลากสีนั่นเสียเองดังนั้นเกาหลันจึงมักรู้สึกเสมอว่าขอเพียงในใจผู้ชายตนเองเป็นคนสำคัญที่สุดเช่นนั้นบางครั้งเขาจะออกไปลักกินบ้างที่จริงก็ไม่เป็นไรแต่มาถึงตอนนี้เกาหลันจึงได้รู้ว่าไอพฤติกรรมเช่นนี้สะเทือนใจภรรยาเอกมากเกาหลันนั่งนิ่งอึง้งไม่ขยับอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะค่อยๆได้สติคืนมาตอนนี้นางอยู่ไหนไม่ต้องคิดก็รู้ว่านางที่ว่าหมายถึงอิ่นหุยเถามาม่าถอนหายใจกล่าวว่าซื้อจื่อไล่นางกลับมาน่าจะให้มะขกศิษะศัคำนับซื้อจื่อเฟยก่อนแต่นางชั้นต่ำนั้นถือว่าตนเองมีสถานะตอนนี้นางกับปัวมาม่าไปขอบคุณที่เรือนหวังเฟยแล้ว แม้ว่าสามียอมรับแต่การรับอนุภรรยาอย่างไรก็ต้องให้ภรรยาเอกพยักหน้าถ้าหากภรรยาเอกกล้าออกหน้าไม่อนุญาตต่อให้บุรุษจะรักสตรีผู้นั้นมากมายเพียงใดก็ไม่อาจยกขึ้นเป็นอนุภรยาได้เป็นได้เพียงแค่สาวใช้อุ่นเตียงหรืออนุภรรยาที่เลี้ยงดูไว้นอกจวนเท่านั้นอินหุยยังไม่ทันผ่านด่านเกาลัน ก็แล่นไปขอบคุณหลินเหวยซีอย่างเออกระเริกบ้าคลั่งเกินไปแล้วหลังผ่านความกระทบใจรุนแรงในตอนแรกสุดมาแล้วยามนี้เกาหลันก็เริ่มผ่อนคลายสติลงในยุคปัจจุบันนางก็เห็นจนเคยชินแล้วยิ่งมาสู่ยุคโบราณที่รับอนุภรยากันอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมที่นางจะต้องทำไม่ใช่การมีปากเสียงทะเลาะก,กับสามีด้วยเรื่องนี้ แต่ต้องพยายามกลุมหัวใจของกู้เฉิงเยาเอาไว้ให้ได้เพราะถึงในเรือนจะมีสตรีอื่นเพิ่มมาอีกคนเก้าหลันก็จะยังคงเป็นคนที่สำคัญที่สุดและเป็นที่รักที่สุดในใจเขาขอเพียงใจบุรุษยังอยู่สตรีเหล่านั้นยังคงขึ้นอยู่กับการจัดการของนางในดวงตาเก้าหลันมีไฟลุกพลึบขึ้นทันที ไม่สนใจว่าวันนี้ยังเป็นวันที่มีระดูก็ขวามือสาวใช้จะลุกขึ้นยืนพวกเจ้าไปเลือนจิ่งเฉิงหยวนกับข้าน้าเรือนจิ่งเฉิงหยวนอินหุยกำลังโขกศีรษะคำนับหลินเหวยซสีตอนเกาหลันเข้ามาก็เผชิญหน้ากับปัวมาม่าพอดีสายตาทั้งสองสบกันแล้วก็พละจากกันทันทีคนหนึ่งถือว่าอายุมากมีความดีความชอบคนหนึ่งภายนอกภรรยาแสนดี ภายในอดทนอดกรันบรรยากาศไม่สู้ดีนักจริงๆลิ้ลินเว่ยซีอยู่ด้านในได้ยินเสียงก็ถามขึ้นว่าซื้อจื่อเฟยมาแล้วหรือเก้าหลันได้ยินเสียงก็รีบก้าวผ่านม่านเข้าไปย่อกายคำนับลินเว่ยซีคารวะท่านแม่ลินเว่ยซีโบกมือให้นางลุกขึ้นเรื่องในเลือนของเก้าหลันเองเมื่อโขกศีรษะคำนับนางกันทำไมลินเว่ยซีจึงถามขึ้นได้ยินว่าซื้อจือ่อ จะรับอิ่นหุยเป็นอนุภรยาหรือวาจานี้ออกมาจากปากของหลินเว่ยซีในใจเกาหลันก็แปรปราบขึ้นมาวูบหนึงแม้เกาหลันไม่ถือสาแต่ก็ไม่อยากให้สตรีอีกคนได้ล่วงรู้ทั้งยังกล่าวออกมาต่อหน้านางเกาหลันหลุบตาลงตอบว่าลูกยังไม่ได้รับคำสั่งจากซือจืเรื่องนี้ลูกเองก็ไม่ทราบวินหุยที่คุกเข่าอยู่บนพื้นร้อนใจขึ้นมาทันที ส่วนลินเว่ยซีก็แอบสะบดในใจโอ้ยนี่จะมาต่อสู้แย่งชิงกันที่เรือนของนางหรือลินเวยซีไม่อยากคล้องเกี่ยวกับเรื่องโคนตมพันนี้อินหุยร้อนใจรีบเดินเข่าสองทีเข้าไปเกาะชายกระโปงของลินเวยซีเอาไว้หวังเฟยเรื่องนี้เป็นวาจาของซื้อจือเองจริงแท้แน่นอนบ่าวปนิบัติซื้อจือมาสิบกว่าปีความจงรักภักดีต่อจวนหวัง รวนเป็นที่ประจักษ์ขอหวังเฟยได้โปรดเชื้อเบาออกหน้าแทนบ่าวด้วยเจ้าค่ะวินหุยกลัวเกาหลันจะกดนางเอาไว้ไม่ยอมมอบสถานะให้ตอนนี้จึงได้ยอมเสี่ยงภัยที่จะถูกเกาหลันเครียดแค้นฝังใจเมื่อขอร้องหลินเหวยซีขอเพียงหลินเหวยซีเอ่ยปากเช่นนั้นเกาหลันไม่รับก็ต้องรับเกาหลันเองก็กลัวว่าหลินเหวยซีจะถูกวินหุยดึงไปจึงรีบชิงเอ่ยขึ้นก่อนว่า นี่เป็นแค่วาจาของเจ้าคนเดียวไร้หลักฐานผู้ใดจะรู้ว่าแท้จริงสถานการณ์เป็นเช่นไรตอนนี้เจ้าอาศัยว่าท่านแม่ไม่รู้อะไรด้วยก็เลยคิดจะหลอกท่านแม่มอบสถานะให้กับเจ้าช่างเลวสามจริงแท้พอได้แล้วลิ้นเว่ซี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยกวาดตามองทุกคนในโถงด้วยแววตาเยียบเย็นในห้องพลันเงียบลงเก้าร้านกับอินหุยต่างไม่ยินยอม แต่จำต้องยอมอดกลั้นหุบปากลินเวยซีเห็นทุกคนยอมหยุดในที่สุดจึงกล่าวว่าไม่ว่ารับอนุภรรยาจะเป็นซื่อจือพูดเองหรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องของเรือนชิงซงหยวนไม่มีเหตุผลอะไรที่ข้าผู้เป็นมารดาเลี้ยงจะยื่นมือไปเกี่ยวข้องวินหุยจะเป็นอีเหนียงก็ดีเป็นสาวใช้อุ่นเตียงก็ช่างก็ให้ซื่อจือเฟยกลับไปหาลือกับซื่อจือข้าไม่ข้องเกี่ยวด้วย วินฮุยล้มพับลงกับพื้นทันทีเกาหลันกับต่างกันสีหน้านางยิ้มแย้มขึ้นมาไม่ว่าอย่างไรในตอนนี้เกาหลันก็รู้สึกขอบคุณหลินเว่ยซีพอทั้งสองคนกระแทกกระทันกันออกไปในที่สุดหูของหลินเวยซีก็สงบลงหวนเย่เข้าประคองหลินเวยซีถามขึ้นว่าหวังเฟยซื้อจืดจะรับอินฮุยเป็นอนุภรยาจริงหรือเจ้าคะผู้ใดจะรู้ ลินไวยซีตอบอย่างไม่สนใจนะักคลานกระทั่งจะขยับขนคิ้วแม้สักเส้นเรื่องของพวกเขาเองอยากจะทำเช่นไรก็ทำไปข้าคลานจะฟังพวกเขามีเรื่องกันนี่ก็คือเรื่องที่ลินไวยซีสามารถตัดสินได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียววินหุยเสี่ยงภัยมาขอการสนับสนุนจากนางพอเกาหลันได้ยินข่าวก็รีบร้อนมาทันทีด้วยเกรงท้าทีของลินไวยซี เรื่องที่พวกนางเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายแต่ในใจของหลินเวยซีกลับเป็นเพียงแค่เรื่องไร้าสาระที่แม้แต่จะฟังก็ยังคลานจะฟังหวานเย่อดทอดทอนใจไม่ได้นางคิดถึงว่าซื้อจือต้องการจะรับอนุภรยาเลวปานนี้ดูท่าความคิดตอนเช้าของนางนั้นจะเป็นเรื่องเลหลวไหลจริงแต่ไม่รู้ทาไมซื้อจือเหมือนจะกระทาการอย่างรีบร้อนอยู่สักหน่อย และนี่ยังคงทำให้วานเยรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกพ่อเกาหลันกลับถึงห้องวินฮุยก็คิดจะยกน้ำชาคาระวะเกาหลันกลับถูกเกาหลันอ้างเหตุว่าตนเองไม่สบายและยังมีระดูอยู่จึงปฏิเสธไปภรรยาเอกไม่ยอมรับน้ำชาของอนุภรรยาเช่นนั้นวินฮุยก็จะยังคงกล่าวไม่ได้เต็มปากเต็มคำยังคงไร้สถานะ เมื่อเป็นเช่นนี้วินหุยย่อมโมโหมากพวกนางสองคนหนึ่งเป็นภริยาเอกหนึ่งเป็นหัวหน้าสาวใช้จากนี้ไปต่างก็ต้องออกกระบวนท่าแสดงอภิริหารของตนเองกันแล้วสภาพเช่นนี้ดำเนินไปนานถึงครึ่งเดือนวินหุยก้าวผมตนเองขึ้นแล้วแต่แท้จริงเป็นสาวใช้อุ่นเตียงหรือเป็นอนุภรรยาก็ยังคงสถานะไม่ชัดเจน เกาหลันถือกันไกตัดกล้วยไม้ข้างหน้าต่างดังฉับตัดเอาการที่ดอกบานดีที่สุดออกไปด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกนางต่อสู้กับพวกผู้หญิงมาหลายปีแต่ไรมาไม่เคยพ่ายแพ้แม้ว่ากู้เฉิงเหยาวมีสตรีอื่นแต่ใหญ่ก็คือใหญ่เล็กก็คือเล็กไม่มีใครกล้าชิงดีชิงเด่นกับนางแววตาเกาหลันวาบกระแสอมหิตขึ้นมาสายหนึ่ง ในเมื่อหวินหุยไม่รู้ความเช่นนี้เช่นนั้นก็อย่าโทษว่านางแลงน้ำใจคิดเป็นอนุภรยาของกู้เฉิงเยาก็ควรมีชีวิตยืนยาวให้ได้ก่อนเถอะ เอาล้วค่ะโอ้นางเกาหลันนี่คิดจะเอาชีวิตของอินหุยเลยนะคะนางนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่านางจะไปได้ถึงไหนนะคะสําหรับนางเกาหลันค่ะอุ้ยสะใจพวกเราจริงๆเลยนะคะจะให้ทุกถึงท่านทุกนั้นก็ถึงตัวก่อนนะคะได้สามีรับอนุภรรยาแต่ว่าตัวเองก็ไม่ยอมให้สถานะของผู้หญิงคนใหม่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเราไปมันกันต่อกับอพิสดนะคะสวัสดีค่ะ